สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะแม่นะคะจะมาเข้าครัวแล้วนะโอ้ยเหนื่อยมากเลยนะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะแม่จะมาทําผัดกะเพราเนื้อกวางเรนเดียร์นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวนะคะเราไปดูวิธีทํากันนะคะว่าทําแบบไหนแม่จะทําแบบลัดๆนะคะแบบด่วนๆรวดเร็วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นพริกนะที่เราแช่ฟรีซไว้เนาะแล้วก็นี้เนื้อกวางนะคะอันนี้ก็คือที่นี่นะคะที่ครอบครัวของสามีเขาก็จะเลี้ยงกวางเรนเดียร์กันนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องซื้อเนาะอันนี้ก็ฟรีนะคะเนื้อนะคะเนื้อมันอร่อยมากๆค่ะพี่น้องเนื้อนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ก็จะมีเห็ดวันนี้มันจะใส่เห็ดนะคะวันนี้แม่โมจะใส่เห็ดอันนี้ก็คือเห็ดพึ่งขาลายที่โมไปหานะคะเพื่อนๆในคลิปนะคะในคลิปต่างๆที่โมลงให้นะแล้วก็จะมีพริกนะคะพริกแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็จะมีใบกะเพรานะคะใบกะเพรานี่โมก็ปลูกเองพี่น้องคะอันนี้คือใบกะเพราที่ปลูกเองนะคะดูสิคะใบกะเพราสดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะใช่ไหมเพื่อนโมก็จะตั้งไว้ที่เลข7นะคะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะโอเคนะคะตั้งใส่น้ำมันนะคะแล้วก็นั้นเราก็ใส่กระเทียมนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปใช่ไหมเพื่อนนะคะกระเทียมอาจจะต่อมใหญ่ไปนิดนึงนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ขั้นต่อไปโมก็จะผัดเนื้อก่อนนะโมผัดเนื้อก่อนเพราะว่าแอบทำในครัวเนี่ยโมไม่อยากให้กลิ่นนะคะฟุ้งกระจายนะคะในบ้านนะใส่พริกใส่กระเทียมก่อนนะคะแต่ว่าโมผัดนะคะอยู่นี่นะคะมีคนบอกเคล็ดลับมาว่าบอกว่าให้ผัดเนื้อก่อนเพื่อนโมก็จะได้แล้วแหละโมก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะนี่เนื้อกวางของโมเนื้อกวางเรนเดียร์มีคนเดียวนะคะไม่ต้องผัดเยอะนะเพื่อนดูดิคะกวางเรนเดียร์นะคะเป็นอะไรที่นิ่มมากๆนะเพื่อนๆอยู่ที่นี่การกินกวางเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากวางเป็นกวางที่เขาเลี้ยงนะคะเพื่อนๆเราไม่ได้ไปล่าเนาะเราไม่ได้ขึ้นไปล่าในป่านะคะอันนี้เป็นกวางที่เขาเลี้ยงกันเองนะคะที่นี่ก็จะมีการเลี้ยงกวางเรนเดียร์ด้วยนะคะครอบครัวของสามีของพ่อฟิลิปนะคะสีสันนะคะต่อไปเราก็จะให้ใส่พริกดีนั่นเองค่ะกินมากมากเลยก็จะใส่อะไรอ่ะนี่ค่ะผักเคี้ยวเห็ดลงไปเลยดีกว่านะคะน้ำมันหอยนะเพื่อนๆเห็นไหมเอาใส่ขวดลงไว้เอาไปสักหนึ่งช้อนนะคะเป็นช้อนโต๊ะนะคะที่เพื่อนใส่ที่กำลังนะคะสีสันมากขึ้นแล้วใส่เห็ดกระพี้ด้วยวันนี้ใส่เห็ดที่เราไปหามานั่นแหละเห็ดที่สาลาสีสันนะคะแล้วก็ใส่ก
ใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะเรานะคะของแม่โมน่ากินจริงๆเลยนะเพื่อนค่ะเดี๋ยวแม่จะทอดไข่ดาวเนาะเดี๋ยวจะกินกับไข่ดาวหนึ่งใบนะดาวนะคะ1ใบนะคะเดี๋ยวเราไปกินอะไรนะคะนิ่มมากๆค่ะแม่จะแตกต่างจากเนื้อวัวนะอร่อยสุดๆมากินได้ไหมคะอันนี้คือเป็นเห็ดนะคะกรุบกรอบกระเพราปลูกเอง